ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่านายขันเขาอาศัยอยู่กับแม่ในกระต่อมเล็กๆหลังป่าช้าที่ตั้งอยู่หลังวัดตัด้งแต่เขาจำความได้ที่ป่าช้าแห่งนี้จะมีคนนำศพมาเผาอยู่เนืองๆและเป็นที่ร่ำรือถึงความเฮี้ยนความหลอนของผีป่าช้าแห่งนี้ดังนั้น จึงไม่ค่อยมีคนเข้ามาบริเวณนี้สักเท่าไหร่ขันและแม่จึงอาศัยอยู่หลังป่าช้าแห่งนี้ด้วยความสงบสุขไม่มีคนเข้ามารบกวนเมื่อเด็กๆนั้นขันเคยกลัวผีมากจนขอร้องให้แม่ย้ายออกไปจากป่าช้าแห่งนี้ไปอยู่ที่อื่นแต่แม่ก็ปฏิเสธมาตลอดเมื่อยังเด็กขันไม่รู้เหตุผลว่าทำไม แม่ถึงอาศัยอยู่หลังป่าช้าไม่ยอมย้ายไปไหนเสียทีเมื่อโตขึ้นจึงเข้าใจว่าที่แม่ไม่ยอมย้ายก็เพราะว่าหลวงตาที่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้แม่ตาแม่และอนุญาตให้แม่ปลูกกระต๊อบอยู่หลังป่าช้านี้ได้โดยไม่เคยคิดเงินทองทั้งนี้ก็เพราะหลวงตาท่านรู้ว่าแม่ของขานเป็นไม้ผัวตายต้องเลี้ยงลูกคนเดียว ที่หลวงตาให้อยู่หลังป่าช้าที่ได้ชื่อว่าผีดุก็เพื่อขันและแม่จะได้ปลอดภัยจากคนที่จ้องมารังแกหลวงตาเคยบอกกับขันว่าขันเอ้ยนี่แหละที่เขาเรียกว่าคนดีผีคุ้มเองอย่าเสียใจไปเลยที่เองต้องมาอยู่แบบนี้เมื่อโตขึ้น เองได้รู้เรื่องราวบนโลกนี้มากขึ้นเองก็จะเข้าใจเองเมื่อถึงวันนั้นหากเองร่ำรวยมีเงินทองขึ้นมาเองจะพาแม่ไปอยู่เสียที่อื่นก็สุดแท้แต่เองเิอแม่ของขันนั้นมีอาชีพขายเกลือโดยแม่จะนำเกวียนเปล่าแล้วเทียมบัวไปบรรทุกเกลือที่นาเกลือเมื่อบรรทุกเกลือจนเต็มเล่มเกวียนแล้ว แม่ก็จะพาขันตะเวนขายเกลือไปตามหมู่บ้านต่างๆวันแล้ววันเล่าก็ออยังคงขายเกลืออยู่อย่างนั้นขันใช้ชีวิตข้ามไหนนอนนั่นไม่เคยอยู่เป็นหลักแหลงมานานแสนนานตั้งแต่เล็กจนโตขันกับแม่นั่งเกวียนขายเกลือไปด้วยกันสองคนแม่ลูกไปอยู่หมู่บ้านนั้นสองวันอยู่หมู่บ้านนี้สมวันอยู่หมู่บ้านโน้นหวัน ถ้าอยู่ที่ไหนแล้วขายดีแม่และขันก็จะอยู่นานหน่อยพ่อขายเกลือหมดครั้งหนึ่งแม่ก็จะพาขันกลับบ้านแม่จะหยุดพักอยู่ที่กระต๊อบหลังป่าช้าเจ็ดวันเพื่อตะเตรียมข้าวปลาอาหารเอาไว้ออกเดินทางเร่ขายเกลือในครั้งต่อไปเมื่อเตรียมของกินของใช้ครบแล้วจากนั้นก็ได้นั่งเกวียนขับเกลือมาขาย วนไปอยู่แบบนี้เรื่อยมาตั้งแต่ขันจำความได้ซึ่งมันดูเหมือนว่ายาวนานเหลือเกินไม่มีวันจบสิ้นเสียทีสำหรับเด็กอย่างขันไม่เคยถามแม่ว่าทำไมต้องมีอาชีพขายเกลือทำไมเราไม่ทำอาชีพอื่นๆแม่ตอบแต่เพียงว่าเพราะเรายากจนและแม่ก็ขายเกลือมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แม่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอาชีพอะไรอีกนอกจากเร่ขายเกลือแบบนี้ขันก็ถามแม่อีกแล้วว่าพ่อขันอยู่ที่ไหนทำไมขันเกิดมาไม่เคยเจอพ่อเลยแม่จ๋าแล้วพ่อของขันอยู่ที่ไหนจ๊ะทำไมไม่เห็นมาช่วยเราขายเกลือเลยเลยจ๊ะขายเกลือนี่หนักก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อยทำไมพ่อไม่มาช่วยแม่ขายเลยจะา พ่อหายไปไหนขันไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยแม่ไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องพ่อจนมาถึงวันนี้คันก็ถามแม่ขึ้นมาอีกครั้งพ่อของเองตายไปนานแล้วเข้าป่าไปหาฟืนแล้วก็ไม่กลับออกมาอีกเลยพูดจบแม่ก็มีสีหน้าเศร้าหมองนั่งร้องไห้น้ำตาซึมไหลเป็นทางเมื่อเห็นดังนั้น ขันก็ไม่เคยถามถึงพ่ออีกเลยเพราะไม่อยากให้แม่ต้องเสียใจแม่กับขันเรียกขายเกลืออยู่อย่างนี้จนขันโตเป็นหนุ่มปีนี้ก็อายุ18ปีแล้วขันก็ได้แต่ท้อใจว่าขายเกลือมาตั้งแต่เล็กจนโตแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะร่ำรวยขึ้นมาเลยขายไปได้เงินมาก็ไปซื้อเกลือมาใหม่แล้วก็วนขายร่ำไปอยู่อย่างนี้ขันเบื่อชีวิตคนขายเกลือมาก อยากเป็นเศรษฐีแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจนอยู่มาวันหนึ่งแม่กับขันนั่งเกวียนไปขายเกลือที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งหน้าแปลกว่าหมู่บ้านแห่งนี้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีแต่ชายหนุ่มกำยำล่ำสันแต่ท่าทางโหดเที่ยมหน้าตาของแต่ละคนไม่เป็นมิตรแล้วก็ดูน่ากลัวแต่หมู่บ้านแห่งนี้นี่เอง กลับซื้อเกลือของแม่มากมายหัวหน้าหมู่บ้านเห็นขันแข็งแรงกำยำหน่วยก้านดีและดูเป็นเด็กหนุ่มที่คล่องแคล่วจึงชักชวนขันให้มาทำงานด้วยเฮ้ยไอหนมเอ็งมาทำงานกับข้าไหมล่ะมัวแต่ขับเกวียนขายเกลืออยู่อย่างนี้เมื่อไหร่จะรวยขายไปจนตายเอ็งก็ไม่มีทางร่ำรวยได้หรอก มีแต่จะจนลงจนลงแต่ถ้าอีกหน่อยแม่เองแก่ลงเองจะทำยังไงวะเองจะออกมาขายเกลือคนเดียวแล้วใครจะดูแลแม่เองแต่ถ้าเองมาทำงานกับข้าไม่นานเองก็จะรวยมีเงินส่งให้แม่ได้อยู่อย่างสุขสบายหาเมียสวยๆสักคนมาอยู่กับแม่ให้เขาดูแลแม่ผู้หญิงน่ะ เขาไม่เอาคนจนๆมาทำผัวหรอกเว้ยข้าจะบอกให้เองดูอย่างข้าสิข้ามีเมียเยอะแยะหลายคนแถมยังสาวๆสวยๆทั้งนั้นข้ามีเงินเลี้ยงดูเมียข้าให้สุขสบายได้ทุกคนเองไม่อยากรวยอย่างข้าบ้างหรือไงพ่อนมถ้าเองมาทำงานกับข้าพ่อแก่ลงเองก็จะมีเงินเยอะแยะได้ปลูกบ้านเรือนหลังใหญ่ให้แม่ให้เมียเองได้อยู่สบายเหมือนข้ายังไงล่ะว่ายังไงหรือ เอ็งไม่อยากรวยเหรอวะแล้วหัวหน้าหมู่บ้านกับลูกน้องทั้งหลายก็หัวเราะลั่นว่ายังไงล่ะเอ็งสนใจจะมาเป็นลูกน้องข่าไหมล่ะขันลังเลแต่ก็ด้วยความที่ชีวิตไม่เคยร่ำรวยมาก่อนเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านพูดถึงเรื่องเงินเขาก็ตาโตด้วยความตื่นเต้นเพราะอยากเป็นคนมั่งมีกับเขาบ้าง ขอบใจนะจ๊ะพี่ชายขันตอบอย่างคนซื่อเอาไว้ฉันปรึกษากับแม่ก่อนถ้าแม่อนุญาตฉันจะมาเป็นลูกน้องพี่ชายจะ้ะขอให้ฉันกับแม่ขายเกลือเที่ยวนี้ให้หมดก่อนนะจ๊ะแม่จะได้มีเงินไว้ใช้หากฉันต้องมาอยู่ที่นี่เออเออไอ้นมเองนี่มันกระตันยูรู้คุณจริงๆเองรีบมาล่ะ เพราะอีกไม่กี่วันพวกข้าจะต้องออกไปทำงานกันแล้วข้าให้เวลาเองอีกเจ็ดวันถ้าเองอยากรวยให้รีบกลับมาข้าจะรอจะพี่ชายขันรับคำแล้วก็ลาจากหมู่บ้านแห่งนั้นไปเมื่อเดินทางไปขายเกลือที่หมู่บ้านถัดไปขันจึงลองสอบถามชาวบ้านในระแวกนั้นว่ารู้จักหมู่บ้านชายชกันที่เขาไปขายเกลือมาหรือไม่ ชาวบ้านได้ฟังดังนั้นก็ทำหน้าตาตื่นตกใจกลัวเป็นอย่างมากได้แต่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้โนมเอ้ยอย่าเข้าไปยุ่งในหมู่บ้านนั้นเลยมันอันตรายมันเป็นหมู่บ้านโจรน,นั่นน่ะมีแต่โจรทั้งนั้นทั้งฉกชิงวิ่งราวทั้งบุกตีฆ่าคนเวลามันยกกันไปทีไปกันเป็นสิบพากันยกพวกไปปล้นฆ่ายกครัวเรือน ก็มีมาบ่อยครั้งพวกข้านี่กลัวกันทุกคนเลยนะเวลาได้ยินเสียงพวกมันเดินทางออกปล้นในตอนกลางคืนเพราะกลัวพวกมันจะเดินผ่านมาที่หมู่บ้านแห่งนี้พวกข้าต้องนอนคุมโปรงกันไม่กล้าส่งเสียงเลยละแม้แต่หมู่บ้านนี้เองก็เคยถูกปล้นข้ากันมาแล้วแหมพี่ถ้ามันเอาแต่เงินไปก็ดีนะสิ กลัวแต่ว่ามันจะลงมือฆ่าทิ้งเสียมากกว่าเออเออจริงของเองพูดแล้วข่าลาคนลุกเชียวไม่ทันแล้วล่ะพี่ฉันนี่ขนลุกไปทั้งตัวแล้วน่ากลัวเหลือเกินเมื่อได้ฟังชาวบ้านขันกับแม่ก็ตกใจเป็นอันมากรีบขายเกลือแล้วก็รีบเดินทางกลับไปที่บ้านที่อยู่หลังป่าช้าดังเดิมเมื่อมาถึงบ้านขันก็ครุ่นคิด แต่คำที่หัวหน้าโจรบอกว่ารวยรวยรวยจนเขานอนไม่หลับกระสับกระส่ายใจหนึ่งก็คิดว่ามันจะสักเท่าไหร่เชียวไปเป็นโจนสักปีสองปีค่อยกลับมาเป็นเศรษฐีอยู่บ้านกับแม่อย่างสบายไม่ต้องไปเร่ตากแดดขายเกลืออยู่อย่างนี้อีกใจหนึ่งก็กลัวบาปกลัวกรรมและกลัวจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาดูแลแม่ยามแก่ชารา แต่ความอยากได้อยากมีอยากรวยของขันก็ยังคงมีอยู่แต่ที่รุนแรงมากกว่านั้นก็คือความอยากรู้อยากเห็นขันอยากรู้ว่าชุมชนโจรมันเป็นอย่างไรทำงานกันอย่างไรและทำให้รวยจริงหรือไม่ขันจึงขออนุญาตแม่เข้าไปสนทนากับหลวงตาเจ้าอาวาสเรื่องโจรที่ว่านี้ที่กุฏิหลวงตาเจ้าอาวาสขันได้พบ กับผู้หมวดตำรวจเป็นฝ่ายสืบสวนมาจากในเมืองกำลังสนทนาธรรมอยู่กับหลวงตาเจ้าอาวาสอยู่พอดีคันก้มลงกราบหลวงตาด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนใจหนึ่งก็อยากเล่าแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวตำรวจที่นั่งอยู่ที่นี่หลวงตาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสก็เอ็นดูเมตตาขันมาตั้งแต่เด็กๆทั้งสอนหนังสือสอนธรรมะอบรมบ่มนิสัยให้เงินใช้ ท่านจึงดูออกว่าขันมีเรื่องสำคัญอยากจะปรึกษาจึงเอ่ยออกมาว่าเจ้าขันมีอะไรก็พูดออกมาท่านผู้นี้เป็นสารวัตรเป็นตำรวจดีท่านมาปรึกษาหลวงตาเรื่องชุมชนโจรในหมู่บ้านทางโน้นน่ะเองไปขายเกลือมาเคยเจอบ้างหรือเปล่าล่ะเจ้าขันขันถอนหายใจโล่งอก แล้วก็บอกกับหลวงตาว่าหลวงตาขอรับก็บผมมหาหลวงตาก็ด้วยเรื่องนี้แหละขอรับผมไปขายเกลือที่ชุมชนโจรมาขอรับแถมหัวหน้าโจรยังชวนผมให้ไปเป็นลูกน้องมันด้วยมันบอกว่าผมหน่วยการดีถ้าทางจะมีอนาคตไกลตอนแรกผมก็นึกว่าชวนไปค้าขายแต่ก็รู้สึกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ทำไมดูแปลก มาคิดได้ก็ตรงหลวงตาบอกนี่แหละครับว่าเป็นชุมชนโจรสารวัตรจึงพูดออกมาบ้างว่าพ่อหนุ่มน้อยเธอรู้เรื่องชุมชนโจรได้อย่างไรเล่ามาให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมทางการมีคําสั่งให้จับกลุ่มชุมชนโจรเพราะทําความเรือดร้อนเที่ยวออกล่าฆ่าผู้คนชาวบ้านไปมากมายปล่นจีแทบทุกวัน ไม่มีความยำเกรงกฎหมายบ้านเมืองเลยอีกทั้งยังฉุดข่าผู้หญิงไม่สนใจว่าลูกเมียใครไปข่มขืนแล้วข่าทิ้งที่ถูกใจก็กักขังไว้เป็นเมียน่าสงสารชาวบ้านจริงๆถ้าเธอรู้เรื่องอะไรที่พอจะบอกได้ก็ช่วยเล่าให้ฉันฟังทีทางการจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นขันเมียท่าทีลังเลหลวงตาจึงพูดว่า บอกท่านเขาไปเถอะเองไปพบเห็นอะไรมาบ้างจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือเรื่องวิธีช่วยชาวบ้านขันกาบหลวงตาแล้วยกมือไหว้ท่านสารวัตรจากนั้นก็เล่าตามที่ได้เห็นมาในหมู่บ้านชุมชนโจรเมื่อสารวัตรและเจ้าอาวาสได้ฟังเรื่องที่ขันเล่าหลวงตาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสก็บอกกับขันว่าถ้าอย่างนั้นขันเอ้ยเองคงต้องช่วยสารวัตรเขาแล้วละ่ะ ครั้งนี้หากสำเร็จเองก็จะได้ทำความดียกใหญ่ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายหลวงตาขอวอวยพรให้เองโชคดีมีใช้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะจำไว้ว่าจงมีสติตั้งมั่นในสมาธินะลูกขันน้ำตารื้นกราบหลวงตาและรับปากว่าผมจะจำไว้ขอรับหลวงตาหลวงตาสอนให้ผมเป็นคนดีมาตั้งแต่เล็กวันนี้หลวงตา ได้เรียกสติผมขึ้นมาให้ตั้งมั่นในความดีไม่หวั่นไหวขึ้นมาอีกครั้งผมจะตั้งใจและระมัดระวังช่วยเหลือท่านสารวัตรปราบโจรให้ได้ขอรับหลวงตาตกเย็นวันนั้นขันก็บอกกับแม่ว่าจะขอเดินทางไปทำงานที่ต่างเมืองสักระยะหนึ่งขอให้แม่อย่าพึ่งออกไปขายเกลือให้รอให้เขากลับมาแม่ก็ถามขันว่า เองจะไปชุมชนโจรงั้นหรือลูกมันอันตรายมากนะเองอย่าไปเลยแม่กลัวฉันจะไปทำงานจากแม่ฉันจะหาเงินเอามาไว้ดูแลแม่ยามแก่ถ้าฉันทำงานสำเร็จเราก็จะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปฉันเบื่อความจนแล้วล่ะแม่ระหว่างนี้ถ้าแม่ขาดสนเรื่องเงินให้ไปหาหลวงตานะจ๊ะ เพราะจะมีคนเอาเงินค่าจ้างของฉันมาฝากไว้ที่หลวงตาจ้ะแม่ไปขอเงินที่หลวงตาได้เลยซึ่งเงินค่าจ้างที่ว่าขันไม่ได้บอกแม่ว่าเป็นเงินที่สารวัตรเบิกจากทางการมาให้ขันเพื่อจ้างขันไปเป็นสายสืบในกรณีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แม้ว่าแม่จะทัดทานขันอย่างไรขันก็ไม่ฟัง มุ่งมันที่จะไปให้ได้แม้ขันจะไม่บอกแม่ว่าจะไปที่ไหนแม่ก็รู้ว่าขันต้องไปที่ชุมชนโจรแน่เพียงแต่ว่าแม่ไม่รู้ว่าขันไปแล้วจะรอดกลับมาหรือไม่หาวันถัดมาหลังจากที่ตกปากรับคำหัวหน้าโจรเขาก็มาถึงชุมชนโจรหัวหน้าโจรกับหัวเราะลัน่นตบ,บาขันแล้วก็บอกว่า <c oughs> ว่าแล้วเองจะต้องกลับมาหาข้าแน่ๆเก่งจริงๆไอ้หนุ่มน้อยเอ็งตัดสินใจถูกแล้วที่จะมาเป็นลูกน้องข้าเองไม่ต้องกลัวไปข้ารับประกันว่าจะให้ลูกน้องมีฝีมือดีคอยดูแลเองเป็นอย่างดีข้าชอบแล้วก็ถูกชะตาเองตั้งแต่แรกเห็นเพราะเองหน่วยการดีข้าเชื่อว่าเอง็งต้องไปได้ไกลแน่ หรือว่าพวกเองว่ายังไงวะหัวหน้าโจรหันไปถามลูกน้องบรรดาพวกลูกน้องก็โห o ร้องเห็นด้วยกันเป็นทิวแถวขันไหว้หัวหน้าโจรท่วมหัวแล้วก็บอกว่าฉันขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะหัวหน้าฉันอยากรวยฉันอยากเอาเงินไปให้แม่แม่จะได้ไม่ต้องลำบากฉันจนมาตั้งแต่เกิดไม่อยากจนอีกแล้วจ้ะไม่ต้องห่วง ไอ้ขันลูกรักข้าจะพาเองให้รวยให้สุขสบายหาเงินหาทองให้แม่เองใช้ได้อย่างแน่นอนเฮ้ยพวกเองเอาน้องใหม่ไปดูแลอย่าดังแกมันเพราะข้าถูกชะตามันนักหนุ่มแน่นแบบนี้สิข้าอยากได้มาเป็นลูกเคยฮฮเมื่อขันเป็นที่ถูกอกถูกใจของหัวหน้าโจร ขันจึงอยู่ในชุมชนโจรอย่างสบายพอประมาณไม่ยากลำบากดีไม่ดีออกจะสุขสบายกว่าอยู่กับแม่ด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีลูกน้องชั้นล่างคอยทำกับข้าวและทำอาหารซักเสื้อผ้ามีคนคอยดูแลทุกอย่างได้ชื่อว่าเป็นคนที่หัวหน้าถูกใจขันมีหน้าที่แค่ซ้อมดาบซ้อมปืนเข้าร่วมวางแผนเพื่อจะออกโจร็เท่านั้น สิวันผ่านไปไว้เหมือนโกหกหนุ่มน้อยกรำยำที่ชื่อว่าขันที่เคยเป็นเด็กหน้าตาซื่อสายก็กลายเป็นไอ้หนุ่มขันทีุ่่นกำยำล่ำสันแต่ถ้าว่าคล่องแคล่วด้วยฝีมือดาบและปืนจนหัวหน้าโจรชื่นชมไม่เสียแรงที่เอามาชุบเลี้ยงลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของหัวหน้าโจรน,นั้นก็แอบศบตา พ่อหนุ่มน้อยอยู่บ่อยๆขันเห็นก็รู้ว่าสาวเจ้าถูกตาต้องใจตนเองแล้วแน่แต่ขันไม่อยากให้หัวหน้าโจรหาว่าเขามาชุบมือเปิบเป็นลูกเขยถึงแม้ว่าลูกสาวหัวหน้าโจรจะสวยอวบอิ่มปานใดขันก็พยายามไม่สนใจเขาเลือกที่จะตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมเชิงดาบเชิงต่อสู้และยิงปืนต่อไปอดทนหน่อยนะไอขัน เดี๋ยวจะเสียการใหญ่เวลาล่วงเข้ามาเกือบเดือนฝีมือของขันแข็งแกร่งขึ้นแถมยังคล่องแคล่วมากด้วยความที่เป็นหนุ่มแน่นพอปะฝีมือกับใครในชุมโจรก็ชนะเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นที่ชื่นชอบของโจนในกลุ่มนั้นเป็นอย่างมากและเพราะถึงแม้ว่าขันจะเก่งกาดร,รูปร่างหน้าตาดีหล่อเหลาแต่ขันก็อ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักที่ต่ำที่สูง รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่จึงเป็นที่เอ็นดูและไว้วางใจของหัวหน้าและคนในชุมชนเป็นอย่างมากและแล้วก็มาถึงวันที่ชุมโจนออกปล้นหัวหน้าโจรสั่งให้ขันออกไปตะเวนกับหมู่โจรให้เที่ยวไปสังเกตว่าบ้านไหนมีฐานะบ้านไหนดูมีอันจะกินดูมีเงินมีทองให้นำความมาบอก เพื่อที่หัวหน้าโจรจะได้วางแผนปลน้นโดยความที่ขันเคยเรียนหนังสือกับเจ้าอาวาสมาก่อนจึงอ่านออกเขียนได้คล่องเขาจดรายละเอียดบ้านทุกหลังที่เป็นเป้าหมายที่เล็งเอาไว้และนำมาบอกกับหัวหน้าโจรและบรรดาโจรก็ยกพวกไปปลน้นได้เงินทองมาทุกครั้งในที่สุดขันก็ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าโจร ยกตำแหน่งรองหัวหน้าให้และมอบหมายงานใหญ่ให้ทันทีเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ไอ้ขันลูกพ่อเองนี่เป็นหนุ่มที่เก่งกาจพอตัวจากนี้ไปข้าจะยกให้เองเป็นรองหัวหน้าต่อจากข้าข้าจะบอกเองว่าความตั้งใจของเองที่จะร่ำรวยเริ่มใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะเพราะว่าเป้าหมายใหญ่ของปีนี้ใกล้จะมาถึงแล้วเพราะข้าวางแผนจะปล้นรงรับจำนำ ของเจ้าสัวมันแกเป็นเจ้าสัวรายใหญ่ในเมืองถัดไปข้าได้ข่าวจากสายมาว่าเจ้าสัวเตรียมจะออกขายของที่รับจำนำมาตลอดที่ตัวจังหวัดและเจ้าสัวเองก็ออกเดินทางเพื่อนำของไปขายด้วยตัวเองทุกปีที่ผ่านมาข้าไม่เคยนึกจะอยากไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนของท่านเจ้าสัวเพราะเป็นขบวนใหญ่มีการคุ้มกันแน่นนะ แต่ปีนี้ค่ะมีเองเจ้าขันข้ามั่นใจว่าพวกข้าวางแผนกันดีๆเราจะทำงานนี้สำเร็จในหมู่บ้านที่โรงรับจำนำหมู่บ้านที่เป็นรงรับจำนำมีการเตรียมการเพื่อขนย้ายของมีค่าดูแล้ววุ่นวายเจ้าสัวออกคำสั่งเพื่อเตรียมเข้าของและผู้คนด้วยตนเอง ที่บ้านของเจ้าสัวค่อนข้างวุ่นวายโดยผู้คนที่เตรียมการทั้งรถม้าเกวียนมีการนำหีบหลายใบมาปัดกวาดเช็ดถูจนสะอาดดูแลซ่อมแซมมาตากแดดเพื่อไม่ให้มีกลิ่นอับที่จะทำให้กลิ่นอาจจะไปติดข้าวของราคาแพงอาจทำให้ข้าวของเสียหายได้ส่วนทางหัวเรือใหญ่ฝ่ายหญิงก็คือเมียของเจ้าสัว ก็ให้ลูกน้องตเตรียมข้าวของเครื่องใช้และอาหารการกินที่จำเป็นใช้ในการเดินทางเพื่อไปหัวเมืองอีกหลายเมืองวันข้างหน้ามีทังส้มสุกลูกไม้หลายเข่งรวมถึงข้าวสารอาหารแห้งที่พกไปจำนวนหนึ่งและก็เสื้อผ้าอาภรณ์ของท่านเจ้าสัวที่ต้องตเตรียมไปด้วยในครัวจึงค่อนข้างวุ่นวายด้วยการทำสำรับอาหารแห้ง จนลืมสังเกตว่ามีกลุ่มโจรมาแฝงมาช่วยงานในบ้านตามคําสั่งของหัวหน้าโจรเพื่อให้แน่ใจก่อนออกปล้นวันก่อนจะออกปล้นเพียงหนึ่งวันหัวหน้าโจรก่อสั่งลูกน้องออกไปตรวจที่บ้านของเจ้าสัวให้แน่ใจอีกครั้งคราวนี้ขันอาสาไปดูลาดลาวแต่เพียงผู้เดียวโดยอ้างว่าหัวหน้าโจรมาถามหลายคน จะเป็นการเอกรกะเริกทำให้ผิดแผนจนการปล้นอาจไม่สำเร็จก็เป็นได้ให้ฉันไปคนเดียวดีกว่าไหมจ๊ะหัวหน้าเพราะถ้ามีคนไปมากอาจจะถูกจับได้เสียแผนไปหมดนะจ๊ะเออวะเอ็งเนี่ยรอบคอบสมแล้วที่ข่าวไว้ใจให้มาเป็นรองหัวหน้างั้นคราวนี้เองจงไปคนเดียวตั้งแต่ยามรุ่งวันพรุ่งนี้ แล้วรีบกลับมารายงานค่ะพวกเราจะได้ลงมือกันเพราะวันขนของคือวันมะรืนนี้เมื่อเองไปคนเดียวอย่าลืมจัดการตรวจตาดูทางหนีทีไล่ว่าพวกมันจะไปทางไหนบ้างที่สำคัญเองอย่าลืมสืบให้แน่ชัดว่าเจ้าสัวจะเดินทางไปไหนใช้เส้นทางไหนและมีคนคุ้มกันทั้งหมดกี่คนกันแน่เข้าใจแม่ขันข้าจะเตรียมตัวและลูกน้อง และข้าวของเองรีบกลับมาส่งข่าวพวกข้างานนี้งานใหญ่อย่าทำให้ข้าผิดหวังนะเว้ยไอ้ลูกรักจ้ะท่านหัวหน้าข้ารับรองว่าข้าจะไม่ทำให้หัวหน้าผิดหวังอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นฉันว่าไปเสียตอนนี้จะดีกว่าจะได้รีบกลับขันไหว้หัวหน้าโจรแล้วแต่งตัวเป็นชาวบ้านร้านตลาดธรรมดาออกเดินทางเพื่อตรวตา รอบสุดท้ายเมื่อแน่ใจว่าไม่มีสายโจรคนอื่นตามมาขันจึงเปลี่ยนเส้นทางเดินทางตอนแรกหัวหน้าโจรเข้าใจว่าขันต้องไปตรวจรอบสุดท้ายก่อนปล้นแต่ขันตั้งใจจะไปพบสารวัตรที่วัดพร้อมกับหลวงตาเจ้าอาวาสเหมือนกับที่เคยนัดกันไว้ในคราวก่อนเป็นอย่างไรบ้างล่ะเจ้าขันสรุปความว่าพวกมันจะออกปล้นวันไหนล่ะ ผมกราบหลวงตาขอรับพวกมันจะออกมาแน่ในวันพรุ่งนี้คืนนี้จัดเตรียมกันใหญ่เลยขอรับเอาอย่างนี้นะฉันได้นัดกับเจ้าสัวเรื่องการจะเตรียมการเดินทางไว้แล้วเมื่อเจ้าสัวออกเดินทางและพวกโจรลงมือปล้นให้ขันเป่าคลุยลำนี้เป็นทํานองนี้นะสารวัตรเป่าคลุย ให้ขันได้ฟังทํานองเมื่อขันได้ฟังขันก็ทําตามและลองเป่าตามที่สารวัตรสอนจนคล่องแคล่วดีมากเลยขันสารวัตรเอ่ยชมเมื่อพวกโจรออกเดินทางให้ขันเขียนแผนที่โจรจะลงมือปล้นซุกเอาไว้ในกระบอกไม้ไผ่แล้วซ่อนกระบอกไม้ไผ่นั้นระหว่างทางที่จะไปปล้นฉันจะให้ลูกน้อง ไปนำกระบอกไม้ไผ่ที่สายแผนการนั้นเอามาอีกทีนึงและเมื่อถึงเวลาโจนตั้งขบวนเรียบร้อยแล้วก่อนที่โจรจะบุกปล้นให้ขันเป่าคลุยส่งสัญญาณฉันจะนำตำรวจไปรวบตัวกลุ่มโจนพวกนั้นได้ทันท่วงทีเข้าใจที่ฉันพูดไหมสงสัยตรงไหนถามเสียตอนนี้เลยจะได้ไม่ผิดพลาดผมเข้าใจแล้วครับคืนนี้หลังจากพวกโจนวางแผนเสร็จ ผมจะแอบเขียนแผนที่แล้วรืบซ่อนไว้ในกระบอกไม้ไผ่เล็กๆเมื่อออกเดินทางก็จะเอาซุกไว้ตรงก้อนหินข้างทางเข้าหมู่บ้านสารวัตรให้คนไปคอยเอาแผนการนั้นได้เลยครับตกลงตามนี้ตั้งสติให้ดีนะเจ้าคันงานนี้งานใหญ่ถ้าพลาดอาจถึงชีวิตคิดถึงแม่ของเองเอาไว้ให้มากๆลวงตาของไอพรให้เอง โชคดีมีชายปลอดภัยตลอดรอดฟังนะลูกเอ้ยว่าแล้วหลวงตาก็หลับตาลงบริกรรมคาถาอยู่ภักใหญ่แล้วก็เป่าลงที่กระหม่อมของทั้งสองคนและตำรวจติดตามด้วยต่อด้วยเจ้าขันที่หลวงตาบริกรรมคาถานานเป็นพิเศษหากคับขันจงตั้งนโมสามจบแล้วท่องคาถานี้เองจะรอดปลอดภัย ไม่มีใครจับตัวได้แล้วหลวงตาก็เอาแผ่นยันเล็กๆยัดใส่มือขันพร้อมกำชับว่าอย่าให้พวกโจรได้คาถานี้ไประหว่างทางกลับจงทองให้ขึ้นใจแล้วทำลายทิ้งเสียขันพยักหน้ารับปากแล้วกราบหลวงตากับสารวัตรเพื่อกลับไปชุมชนโจรอีกครั้งเย็นวันนั้นขันไปชุมโจร แล้วเล่าถึงสถานการณ์ที่โรงรับจำนำของเจ้าสัวว่าจะเตรียมการอย่างไรจะไปทางไหนบ้างซึ่งแท้จริงแล้วแผนการนั้นเป็นแผนการที่สารวัตรและหลวงตาจเจ้าอาวาสเป็นคนร่วมมือกับเจ้าสัววางแผนไว้อยู่แล้วแท้จริงคือไม่มีการขนเข้าของเงินทองไปไหนทั้งสิน้นมีแต่การเตรียมตัวเหมือนว่าเจ้าสัวจะไปทั้งหมดสร้างขึ้น เพื่อเป็นการล่อจับโจนนั่นเองตอนนี้หัวหน้าโจนหลงกลเข้าแล้วหมู่โจรจึงได้ตะเตรียมข้าวของและกำลังพลรวมถึงแผนการสุดท้ายแล้วก็ไล่ให้ลูกน้องไปพักผ่อนเพื่อออกเดินทางปล้นตั้งแต่เช้ามืดขณะที่โจรพากันหลับไหลคันก็เขียนแผนการทั้งหมดใส่กระบอกไม้ผ่ายเล็กๆซ่อนไว้ที่เอวเพื่อเตรียมไว้ส่งข่าวให้สารวัตรในวันรุ่งขึ้น เมื่อถึงเวลาตีสาบรรดาโจรพร้อมจะออกปล้นโดยกลุ่มโจรน,นั้นพาการขี่มา้าไปคนละตัวมีรถม้าเพื่อเตรียมขนของและมีรถม้าบางส่วนบรรทุกลูกน้องอีกจำนวนหนึ่งซึ่งการปล้นครั้งนี้ถือว่าเป็นการปล้นครั้งใหญ่ของปีโจรทั้งหมดจึงระดมพลออกมากันจนหมดและทิ้งลูกเมียวไว้ที่ชุมชนโจรด้วยความมืด ระหว่างทางขันจึงสามารถซ่อนกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุแผนการร้ายไว้ที่ซอกหินอย่างไม่ยากเย็นนักไม่นานลูกน้องสารวัตรก็มาเก็บกระบอกไม้ไผ่นั้นไปเมื่อถึงเวลารุ่งสางที่ขบวนของเจ้าสัวเดินทางออกมาถึงชายป่าเปลี่ยวก่อนที่หัวหน้าโจรจะให้สัญญาณขันก็ท่องคาถาที่หลวงตาให้มาเพื่ออำพรางตนแล้วเป่าคลุยให้สารวัตรได้รับรู้ แต่หน้าแปลกที่ขันเป่าคลุยเสียงดังเหนือลมแต่กลุ่มโจรกลับไม่มีใครได้ยินเสียงเลยไม่ทันสิ้นเสียงคลุยกลุ่มตำรวจก็สอดแทรกกำลังเข้ามาจับกลุ่มโจรโดยโอบล้อมและเข้ามัดมือมัดเท้าไม่ให้ดิน้นเมื่อกำลังโจรรอบนอกโดนจับแล้วหัวหน้าโจรที่ยังไม่รู้ว่าลูกน้องถูกจับไปกว่าครึ่งก่อตะโกนเสียงดังออกมาลั่น เฮ้ยไอเสือบุกไม่ทันขาดคำกลุ่มตำรวจที่โอบล้อมอยู่ภายนอกก็เข้าประชิดต,ตัวโจนและบรรดาลูกน้องฝีมือดีที่ฝึกมาเพื่อการนี้ก็เข้าต่อสู้กับโจนยังไม่กลัวตายสารวัตรศบโอกาสเพราะความมืดจับหัวหน้าโจนเอาไว้ได้พวกโจนเห็นดังนั้นก็แตกกระเจงิงหนีไปคนละทิศคนละทางแต่ส่วนใหญ่ก็ถูกรวบตัวจนหมด ขันซ่อนตัวอยู่ตามที่สารวัตรแนะนำเพื่อให้หัวหน้าโจรเข้าใจว่าถูกตำรวจวิสามันไปแล้วเพื่อความปลอดภัยของขันกับแม่ในอนาคตข่าวการจับกลุ่มกลุ่มโจรใหญ่แพร่สะพัดออกไปสารวัตรและกลุ่มตำรวจที่เข้าจับกลุ่มก็ได้รับความดีความชอบจนทั่วนหน้าส่วนขันทางการตอบแทนด้วยเงินจำนวนหนึ่งทีแรกขันปฏิเสธไม่กล้ารับเงิน แต่หลวงตาบอกว่าเป็นค่าตอบแทนที่เสี่ยงชีวิตเหมาะสมแล้วที่จะรับเอาไว้ขันจึงนำเงินไปปลูกบ้านหลังใหม่ให้แม่และเป็นทุนเพื่อปลูกผักเลี้ยงวัวเพื่อเลี้ยงชีพให้สุขสบายต่อไปตอนนี้ขันกับแม่ไม่ยากจนอีกแล้วถึงแม้จะไม่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ก็พอมีกินมีใช้อย่างสุขสบายให้สมกับที่ขันตั้งใจเอาไว้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการตั้งมั่นอยู่ในความดีไม่เอ็นเอียงต่อสิ่งยั่วยุจะก่อให้เกิดสวัสดิภาพและความสุขในชีวิต